คุณผู้ชมคะอย่างที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะมีการประชุมผู้นำเอเปคที่ประเทศไทยซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยล่าสุดค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็ได้ร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะคะซึ่งมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 20,000 นายเลยทีเดียวค่ะพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมซักซ้อมการปฏิบัติการด้านรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก2565เนี่ยนะคะซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรเปิดเผยว่าได้มีการกำหนดแผนการเตรียมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขค่ะแผนการสนับสนุนการปฏิบัติในการประชุมมีการจัดเตรียมด้านกำลังพลยานพาหนะสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุมงบประมาณและการติดต่อสื่อสารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยซึ่งทางด้านของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด้านการรักษาความปลอดภัยค่ะมีการจัดขบวนรถผู้นำเขตเศรษฐกิจและพิธีการคนเข้าเมืองด้วยตลอดจนการสืบสวนติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวและการจัดตั้งกองอำนวยการร่วมอำนวยการควบคุมสั่งการปฏิบัติตลอดภารกิจซึ่งวันนี้นะคะในการประชุมก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิบัติและแผนเผชิญเหตุต่างๆด้วยตลอดจนเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจด้านต่างๆเพื่อทำงานให้ประสานสอดคล้องกันในห้วงเวลาการปฏิบัติงานค่ะซึ่งก็จะมีการใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมากกว่า 20,000 นายเลยทีเดียวค่ะมีทั้งหน่วยปฏิบัติงานและหน่วยสนับสนุนมากกว่า30หน่วยงานมาร่วมมือกันในครั้งนี้นะคะและจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวทุกด้านอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทั้งความร่วมมือและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานระหว่างประเทศและการปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานศูนย์ติดตามสถานการณ์และต้องมีการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังเหตุก่อนการจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยมีการระดมกวาดล้างอาชญากรรมอาวุธปืนยาเสพติดบุคคลตามหมายจับทุกข้อหาฐานความผิดห่วงและกำหนดการซักซ้อมการปฏิบัติเสมือนจริงในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2565ในครั้งนี้ค่ะและจะมีการซักซ้อมขบวนรถผู้นำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโรงแรมซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีการรายงานผลการประชุมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและท่านประธานคณะอนุกรรมการได้รับทราบต่อไปนั่นเองค่ะครับถ้าเกิดว่าย้อนไปประมาณช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงที่ท่านอดีตผบตรคนก่อนนะครับพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขซึ่งณขณะนั้นท่านก็ดำรงตำแหน่งเป็นผบตรนี่นะครับซึ่งท่านก็ไปพร้อมกับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรนะครับก็ไปดูเรื่องของการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็เป็นมาตรการในการใช้รักษาความปลอดภัยในการประชุมเอเปกที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือประมาณช่วงกลางเดือนหน้ากำหนดการก็คือวันที่18แล้วก็19พฤศจิกายน2565ที่เกิดขึ้นก็คือช่วงกลางเดือนกันยายนกลางเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกันไปแล้วก็มีหน่วยงานของตำรวจหน่วยงานต่างๆนะครับไปซักซ้อมเสมือนจริงกันอย่างเข้มข้นนะครับครั้งนั้นเนี่ยก็ไปซักซ้อมกันที่ศูนย์การค้าเดอะคริสตัลเอกมัยรามอินทรานี่นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการรับมือสำหรับการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นเนื่องจากว่า
ก็จะมีผู้นำของชาติต่างๆเดินทางเข้ามานะครับร่วมการประชุมเอเปกในประเทศไทยซึ่งในครั้งนี้ก็มีหลากหลายประเทศเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยของเราเองนะครับมีไต้หวันสิงคโปร์ฟิลิปปินส์นะครับเม็กซิโกมาเลเซียเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียแล้วก็มีฝากฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีปาปัวนิวกินีมีประเทศจีนแคนาดาบรูไนออสเตรเลียรวมทั้งหมด21ประเทศที่จะเดินทางมาประชุมในประเทศไทยนี่นะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมเอเปกในครั้งที่33ประเทศไทยของเราก็เป็นเจ้าภาพส่วนในปีหน้าก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาสำหรับครั้งที่34นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่นะฮะดูจากวงประชุมก็มีบิ๊กเด่นนะฮะผบ.ตร.คนปัจจุบันท่านก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมเพื่อที่จะมอบนโยบายแล้วก็กำชับเรื่องของมาตรการต่างๆที่จะนำไปใช้ในการรับการประชุมเอเปกที่จะมีขึ้นนั่นเองครับค่ะ